จริงๆตอนแรกอะไม่ได้อยากตอนแรกอะอยากร้องเพลงอื่นแต่ว่าอยากเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่มีอะน่าจะเพลงข้างกายเราเคยแกะมาแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสบายที่สุดแบบด้วยระยะเวลาก็เลยได้เป็นเพลงข้างกายมาแล้วก็ยิ่งแบบว่าพี่เอเลียนใช่ไหมคะเซียวแพเน็ตแล้วก็พี่ปาดแฟนพี่เอก็มาดูด้วยตอนนั้นก็รู้ก่อนที่จะขึ้นน่าจะวันอังคารถ้าจำไม่ผิดเหมือนพี่คนนี้เขาเป็น PR ค่ะเหมือนเขาก็มันมีการแบบว่าดีลที่มันเป็นออฟฟิเชียลมากขึ้นที่แบบไปเอาเพลงไปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยแบบว่าพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ชวนพี่เอกับพี่ป่านมาดูนะอะไรเงี้ยหนูก็แบบตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูอยู่บนรถตู้แล้วหนูแบบหนูกรี๊ดหนูดิ้นหนูแบบฮ่าพี่ทำไมถึงชวนมาหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วก็เลยรู้สึกกดดันแบบตอนนั้นกดดันจริงเพราะว่าแบบพี่เขามาดูเราด้วยแล้วถ้าเราโซโล่ผิดแล้วถ้าเราร้องผิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดสตะมากๆอะไรฟิลนั้นใช่ไหมคะแต่พอเหมือนมันจะมีวันนึงที่เหมือนวันรันทูอ่ะตอนแรกมันรันทูไปแล้วใช่ไหมรอบนึงแล้วเราก็ใส่เต็มไปแล้วตอนนั้นอ่ะแต่ด้วยใส่เต็มตอนนั้นมันก็คิดเยอะไงมันก็นู่นนั่นนี่ดีไซน์ประมาณนึงแต่ว่าตอนที่ก่อนที่จะมีรันทูอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นสภาพหนูอะคือยมมากแล้วหนูก็แบบ ready to go home มากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะจะเอาอีกรอบหนึ่งกลับกลายเป็นว่ารู้สึกว่ารอบนั้นอะเป็นรอบที่หนูทำได้ดีแบบมาอยู่ก็แบบเดินมาแบบฟอแบบว่ารอบนี้แบบดีเลยนะแล้วหนูก็โซโล่กีตาร์ไม่ผิดด้วยรอบนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่หนูเรียนรู้ได้อีกหนึ่งอย่างจากคอนเสิร์ตอันนี้ก็คือแบบว่าน่าจะต้องทำให้ตัวเองแบบดึงตัวเองกลับมาอยู่ในแบบโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแบบอย่าเพิ่งคิดไปก่อนเลยเอาตัวเองแบบทำณปัจจุบันขณะให้ดีมันก็น่าจะออกมาดีอะไรเงี้ยคือก็เลยได้เป็นข้อคติประจำใจใหม่ที่ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น